เคครับตอนนี้เรามาดูกิจกรรมมหกรรมกีฬาของน้องๆนักเรียนในเขตอำเภอแม่ใจกันต่อนะผมสาขาวิจัยนะครับตอนนี้พิธีเปิดครับสาขาไทยนักกีฬากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะฮะได้ดื่มกินวันนี้ครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับท่านยนต์สาขาแม่ใจครับในตอนนี้เราจะเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาเป็นระดับแรกก่อนนะครับทั้งหมดกลับหลังหันเคารพธงชาติธงขึ้นตรงทั้งหมดเคารพธงกีฬาธงขึ้นตรงกีฬาทั้งหมดกลับหลังหันครับในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญประธานดำเนินการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพท่านดร.ธงชัยคำปวงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต1กับผมนายนราสุยเพียงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจบ้านสีถ้อยประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ใจประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประจำปีการศึกษา2566ในนามผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้กลุ่มโรงเรียนแม่ใจได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจจำนวน18โรงเรียนเป็นประจำทุกๆปีและในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนรอบคัดเลือกในระหว่างวันที่12ถึง22ธันวาคม2566และรอบชิงชนะเลิศวันที่25ถึง27ธันวาคม2566โดยมีการแข่งขันในระดับอนุบาลระดับอายุไม่เกิน8ปีระดับอายุไม่เกิน10ปีระดับอายุไม่เกิน12ปีระดับอายุเกิน12ปีและระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาสรวมถึงกีฬาแม่ใจครับรายการฟุตบอลและโวลเลย์บอลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพอยู่มุมนี้ไม่น่าจะได้ยินเสียงนะขอใกล้ลำโพงอีกนิดนึงและจิตใจรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและคัดเลือกเป็นนักกีฬาและนักกีฬาของระดับอำเภอเข้าร่วมการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญ
ท่านประธานได้ให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประจำปีการศึกษา2566เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสืบไปขอการเรียนเชิญครับเรียนท่านประธานกลุ่มโรงเรียนแม่ใจท่านผู้บริหารโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนท่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้แทนในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ลูกๆเทวดาน้อยที่น่ารักทั้ง18โรงเรียนครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประจำปีการศึกษา2566ณวันนี้ครับก็อื่นต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับกิจกรรมดีๆวันนี้ที่พวกท่านโดยเฉพาะท่านผู้บริการโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษานะครับตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ท่านได้มีส่วนร่วมวางแผนกิจกรรมในวันนี้ซึ่งเราทราบดีนะครับว่าการแข่งขันกีฬาเนี่ยมีประโยชน์มากวันนี้ทางโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนครับมองไปที่เด็กทุกคนครับฝากผู้ปกครองด้วยนะครับว่าวันนี้สิ่งที่ลูกๆของท่านได้มาร่วมวันนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าเด็กๆทุกคนนะครับได้รับการดูแลใจใส่จากโรงเรียนทั้ง18โรงเรียนเป็นอย่างดีครับการแข่งขันกีฬานะครับมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กพวกเราครับในเรื่องของสุขภาพที่ดีเราไม่ได้มุ่งเน้นที่วิชาการนะครับวันนี้ขอเป้าหมายการศึกษานะครับทั้ง18โรงเรียนเด็กทุกคนมีความสำคัญนะครับเราอยากให้เด็กทุกคนเป็นคนดีครับคนเก่งและมีความสุขครับวันนี้ถือว่าเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอแม่ใจที่ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องครับเราไม่ได้ดำเนินการลำพังเฉพาะหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง18โรงเรียนครับเรามีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนถึงส่วนราชการต่างๆที่ให้ความสำคัญกับเด็กของพวกเราครับแล้วก็ขอขอบคุณทางผู้ปกครองด้วยนะครับที่ท่านได้ตระหนักแล้วก็ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุกโรงเรียนครับผมเห็นวันนี้เด็กๆทุกคนมีความสุขสิ่งที่สะท้อนถึงความสุขของเด็กคือการมีส่วนร่วมวันนี้เห็นเด็กๆทุกคนมีความสุขผมเชื่อมั่นว่าตัวผมเองก็มีความสุขท่านผู้บริหารคณะครูบุคลากรก็มีความสุขเช่นกันครับวันนี้กิจกรรมดีๆวันนี้อยากให้เป็นสิ่งที่ทางอำเภอแม่ใจได้ร่วมมือกันปฏิบัติต่อเนื่องทุกปีครับขอให้การกิจกรรมในวันนี้นะครับประสบความสำเร็จโดยเฉพาะลูกๆทุกคนนะครับการแข่งขันกีฬาเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่จะแสดงถึงความสามารถแต่สิ่งที่อยากฝากไว้นะครับน้ำใจนักกีฬาครับต้องรู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยครับขอให้ทำเต็มที่ครับจะได้รางวัลอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อมั่นว่าทุกคนมีรางวัลติดตัวตั้งแต่ออกโรงเรียนมาแล้วครับขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่ท่านได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับที่ผมอาจจะไม่สามารถที่จะเอ่ยชื่อได้ทั้งหมดครับขอให้ทุกคนมีความสุขเพื่อเด็กของพวกเราครับเหมือนที่นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกไว้นะครับว่าเรียนดีและมีความสุขครับขอให้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้นะครับของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับบัดนี้ได้เวลาเป็นสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนแม่ใจและแม่ใจครับครั้งที่41ประจำปีการศึกษา2566ณบัดนี้จะลั่นคลองชัยนะครับ
นั่นก็เป็นพิธีเปิดครับสักครู่ครับเราจะวิ่งคบเพลิงเพื่อไปจุดในกระถางคบเพลิงครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปดูการวิ่งจุดคบเพลิงของนักกีฬากิติมาซักที่เพิ่นจะได้ขึ้นไปวิ่งไปจุดนะจะเป็นไผนั่นเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าครับผม